ีกระทงบ้างบาปอยู่ที่ใจเนาะมันต้องล้างบาปที่ใจ ยังไม่มีอีกแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนียงกินจิตสมุตตะและธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นโคผู้สองของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายการนอนในท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดปรินทร์สิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเจระและพระเถระทุกโลกครับขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีเท่าไหร่ มาอีกแล้วตั้งแต่ยักกี้จะสวดแรงที่ตอนสวดมนต์ก็ยังดีอยู่นะ พอมาตรงนี้แล้วเสียงหายทุกทีเลยก็ต้องทนฟังอีกแล้วเนาะฟังไม่ได้ก็ฟังถึงตอนนี้เรามีอะไรสงสัยไหมอยากจะถามอะไรป่ะมีไหมฮะไม่สงสัยแล้วสงสัยหน่อยไม่ได้เหรอถ้าไม่สงสัยก็เอวังก็หายสงสัยแล้วลาวิจิกิจฉาได้ไม่ศีลปัตตาปามาแล้วแล้วก็สักกายทิฏฐิหมดไปก็เป็นโสดาบันแล้วมาเช้าสวดธรรมจักรกันใช่ไหมได้อะไรบ้างไม่รู้ได้ไหมเมื่อเช้าพอดีเจอก็อยู่คนเสียงดังมากอยู่แถวข้างหน้านี่มั้งไม่อยากยังไงมันอธิบายไปแล้วก็คนใหม่มาอีกแล้วก็อธิบายใหม่ในการรับศีลอุโบสถอะ จริงๆนี่ขมะไม่ต้องแตะต้องอะไรเลยพนมมือเคารพในศีลก็ได้บุญแล้วคือศีลอุโบสถนี่เป็นศีลที่ญาติโยมที่เขารักษาศีลห้าแล้วก็ไม่มีโอกาสเพราะศีลอุโบสถจะรักษาในวันพระหรือวันธรรมสวนะเท่านั้นเป็นศีล8แล้วมันเป็นศีลที่เขาเรียกว่าสหะเป็นศีลรวมผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยแตกต่างกันเนกขมะแล้วข้อสำคัญคือเมื่อเช้านี้ถ้าใครรับอุโบสถพรุ่งนี้อรุณขึ้นก็ขาดศีลขาดแล้วต้องไปรับศีลใหม่หรือไม่ก็สมาทานเอาเองเนี่ยตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าโอ้โหมันมีอานิสงส์มากเราก็เลยอยากจะได้จริงๆเนกขัมมะมันมากกว่าอยู่แล้วเนกขัมมะนี่ไปถึงพรหมเลยนะแต่อุโบสถนี่แค่เทวดาเท่านั้นเองวันตัวเองเป็นเนกขัมมะแล้วมาสมาทานอุโบสถก็ลดลงมาเอาละไม่ไปแล้วพรหมขี้เกียจไปกลับมาอยู่แค่เทวดามันมีเหตุมาแต่พุทธกาลเหมือนกันที่เคยเล่าไปแล้วที่นี่ครั้งหนึ่งเหมือนกันก็ลองทำความเข้าใจอีกครั้งก็ได้เพื่อจะได้รู้กันมากขึ้นคือศีลอุโบสถที่ว่ามีอานิสงส์มากเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งท่านก็จะกล่าวกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยท่านอนาถบิณฑิกะคงรู้จักเนาะมหาอุบาสกในสมัยพุทธกาลที่สร้างวัดเจตวันถวายพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ประจำพรรษานานที่สุดถึง25พรรษาแต่อยู่วัดเจตวัน20
แล้วก็ไปอยู่ที่ขอไปวัดเชตวัน19แล้วก็ไปอยู่ที่โลหะประสาทของนางสุชาดาไอ้นางวิสาขาอีก6พรรษาก็เป็น25พระเจ้าอยู่สาวัตถีนานมีพระสูตรเกิดขึ้นต่างๆมากมายงั้นเรามาสังเกตดูว่าในก็เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในไตรปิฎก3ปิฎกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยอันที่1พระอภิธรรมพระอภิธรรมเกิดขึ้นหลังจากวงตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่1นั่ง7วัน7คืนสัปดาห์ที่2ยืน7วัน7คืนสัปดาห์ที่3เดิน7วัน7คืนแล้วก็สัปดาห์ที่4ถึงจะมานั่งพิจารณาธรรมะที่เกิดจากจิตของพระองค์ที่สําเร็จแล้วเกิดอภิธรรม7คัมภีร์ขึ้นมาที่พระสวดอยู่ทุกวันนี่แหละนี่ที่สวดแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าไปแสดงบนนะให้เทวดาฟังไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพุทธมารดาอยู่ดุสิตต้องลงผ่านยามาแล้วก็ลงมาดาวดึงเพราะที่ดาวดึงจะมีเขาเรียกว่าธรรมสภาจะมีการฟังธรรมฉะนั้นก็แสดงถึง3เดือน1พรรษาในโปรดพุทธมารดาฉะนั้นคนไทยโบราณก็ฉลาดว่าแม่ตายแล้วไม่รู้จะเอาบุญที่ไหนที่ยิ่งใหญ่ให้ก็อภิแปลว่าใหญ่ธรรมะที่ยิ่งใหญ่คืออภิธรรมก็เลยเอามาสวดให้ฟังที่จริงสวดให้คนอยู่นั่นนะฟังจริงๆเราก็บอกว่าเป็นธรรมะของเทวดาผู้ที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยแค่ข่มเกลาจิตใจไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปเป็นได้อย่างนั้นก็มีย้อนไปอีกที่สมัยพระสารีบุตรอดีตก่อนจะเป็นพระสารีบุตรท่านก็เป็นพระภิกษุนี่แหละแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำแล้วก็สวดตัวอภิธรรมนี่แหละตรวจแล้วมันในถ้ำนั้นก็มีค้างคาวมาเกาะอยู่ฝูงหนึ่งมันก็ฟังมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกเนาะแต่ก็ด้วยความที่เพลิดเพลินในสำเนียงเสียงกระแสเสียงก็ว่าคลื่นเสียงฟังเพลินจนเกาะอยู่เนี่ยเพลินๆแล้วก็หลุดมือที่เกาะหลุดลงมาหล่นมาตายปรากฏว่าข้างคาวทั้งหมดนั้นไปเกิดในสวรรค์ได้ฟังท่านนั่นเองนะโยมนั้นนี่ก็ถึงได้ว่าเราถึงได้เอามาสวดบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นการเผยแผ่ไปให้ทั่วโลกได้รู้ด้วยว่าอภิธรรมของไทยเราทำกับคนที่ตายแล้วเราทำยังไงมีการสวดให้ยังไงประดับแบบพิธีกรรมต่างๆเพราะหลังชีวิตหลังความตายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างทิเบตนี่เขาไปโยนให้อีแรงกินเลยแล้วอีแรงจริงๆอีแรงเป็นฝูงเลยเยอะมากไปถึงก็ไปโยนกินโอ้แล้วมันก็กินได้สุดยอดเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆเลยก็เก็บเอากระดูกกลับไปมันก็กินแต่เนื้อแต่ไส้หมดเลยอันนั้นก็เป็นวิธีกรรมของแต่ละชาติที่เขาจะทำกันไปอันนี้กลับมาที่ กลับมาที่ศีลอุโบสถก็จะกล่าวถึงของท่านอนาถบิณฑิกะมีทุกขตาคนหนึ่งยากจนก็ขอทานก็ไปเรื่อยนี่แหละก็ไม่เคยทำอะไรก็ทำงานไม่เป็นเกิดมายากจนมากก็ขอเขากินไปวันๆจนกระทั่งเดินมาถึงบ้านท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะก็มาถึงมาหาจะมาขอเขาเนี่ยแต่พอดีเศรษฐีกำลังให้อาหารสุนัขอยู่พอดีพอมองไปเห็นโอ้โหสุนัขมันกินดีกว่าเราอีกเนาะคิดอยากจะเป็นสุนัขไหมเป็นสุนัขที่นี่โอ้โหดีจังเลยที่เรากินมาผ่านๆมันทั้งหมดยังไม่เคยได้อย่างนี้เลยก็มีความคิดอยู่เหมือนกันก็เลยขอสมัครเป็นลูกจ้างบ้านเศรษฐีก็ขอจะสมัครเป็นเศรษฐีก็ถามว่าทำอะไรเป็นข้าพเจ้าเกิดมาก็ขอเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยยังทำอะไรไม่เป็นเลยเอาไม่เป็นแล้วจะเป็นลูกจ้างยังไงท่านก็บอกว่าเอางี้ได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่ามีต้อนหัวต้อนควายไปเลี้ยงให้มันกินหญ้าเสร็จแล้วตอนเย็นก็ต้อนกลับมาอ้ออย่างนี้ได้ก็สมัครเป็นตรงนี้แต่แล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณ ระยะหนึ่งวันหนึ่งพอกลับมาบ้านทุกวันกลับมาก็จะมีอาหารเย็นแล้วก็จะกินอาหารคือคลื่นใช่ไหมอย่างว่าอาหารเย็นนี่เป็นอาหารสำคัญของส่วนใหญ่สังคมทุกประเทศดินเนอร์ของฝรั่งเขาก็เป็นอาหารที่พิเศษก็จะกินกันเป็นที่เพลิดเพลินสนุกสนานสบายใจวันนั้นก็กลับมาแล้วก็มีแต่อาหารที่เตรียมให้เขาคนเดียวนอกนั้นไม่มีคนอื่นก็เงียบหมดเลยก็ถามว่าเอ๊ะเขาไปไหนกันหมดไม่เงียบจังวันนี้
คนใช้ก็บอกว่านี่เป็นวันโบสถเขาถือศีลโบสถกันเขาทำยังไงอ่ะต้องไปถามเศรษฐีเขาก็เลยมาถามเศรษฐีว่าศีลโบสถมันเป็นไงเศรษฐีก็บอกว่าถือแบบนี้แหละแล้วข้าพเจ้าจะถือได้ไหมครึ่งวันเนี่ยได้เศรษฐีบอกถ้าจะทำก็ได้แค่ครึ่งวันเนี่ยนะได้เศรษฐีก็บอกว่าเอางั้นก็อาหารไม่ฉันในยามวิการตอนนี้ก็ต้องไม่ทานอาหารก็ไม่ทานก็ไปบนปากแล้วก็รักษาโบสถก็รักษาศีลแปดนี่แหละจริงๆโบสถมีมาก่อนพุทธกาลก็จะทำกันในวันเพ็ญในวันพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้แหละจะมารักษาโบสถกันถ้าเคยได้อ่านหรือได้เห็นของอะไรล่ะพระมหาชนกคงจะรู้เนาะพระมหาชนกนี่เรือแตกอยู่ในทะเลกำลังว่ายน้ำอยู่ก็พอดีแงนไปดูอ้าวพระจันทร์เต็มดวงก็บ้วนปากตั้งเจตนาอุโบสถเลยนะก็มีอานิสงส์มากท่านได้กล่าวตรงนั้นทีนี้คนใช้คนนี้ก็รักษาอุโบสถนั่นแหละแต่แล้วก็ตอนตัวเองไปทำงานมาเหนื่อยอ่ะกลับมาก็ไม่ได้ทานอาหารลมมันก็ตีดิตอนนี้ลมสว่านมันก็ขึ้นเสียแทงไปหมดเลยอาการชักไม่ดีรอแลคนอินเดียนี่ถ้าว่ามีคนอะไรแล้วเขาหน้าต่ำมาตายในบ้านเขานี่เขาถือว่าดวงสวยมากก็ต้องหาน้ำนมมาล้างเยอะมากนั่นก็เลยหามออกไปไว้นอกบ้านก่อนกลัวจะตายแล้วก่อนเศรษฐีก็มาเยี่ยมมาดูบอกเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยก็ไม่ได้ทานอาหารก็เป็นธรรมดาเอาอย่างนี้สิเรามีโภชนปณีตโยมเนี่ยขมาจำไว้นะโภชนปณีตรับประทานได้หลังจากเที่ยงไปแล้วก็มี5อย่างมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำมันจัดจะทานน้ำมันเป็นยังไงใช่ไหมน้ำมันของอินเดียเป็นน้ำมันมัสตาร์ดสีเหลืองๆเป็นยารักษาโรคได้น่าจะให้รักษาตรงนี้ได้โรคที่อะไรหลายๆอย่างตอนนี้ก็ถ้าเนยใสก็คือเนยที่เราคงรู้เนาะถ้าเนยข้นเป็นไงก็ชีสเพราะฉะนั้นชีสทานได้แล้วก็น้ำผึ้งน้ำอ้อยอันนี้ได้มันจะช่วยบรรเทาเขาก็บอกว่าเอานี่สิเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเอาทุกอย่างก็ได้รับประทานได้ฝ่ายทุกขตาก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าข้าพเจ้าเกิดมาก็ยากไร้มากแล้วการจะมาได้รักษาศีลแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วดังนั้นอย่าเลยไหนๆทำแล้วตายเป็นตาย ยอมตายเลยเจตนาเขามั่นคงมากไหนๆได้ทำแล้วครั้งแรกด้วยก็ตายเป็นตายสติก็บอกอ่ะไม่เป็นไรก็ตามสบายพยายามนิ้วไว้ก็แล้วกันก็ดื่มน้ำไปแต่เอาไม่อยู่อะคนทำงานหนักมาปรากฏว่าตายเป็นตายเขาก็ตายจริงๆพอตายแล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์อะพระโมคคัลลานะท่านเหาะไปเจอท่านก็ถามว่าเอ๊ะท่านทำบุญด้วยอะไรทำไมวิมานใหญ่โตอย่างนี้สว่างสวยเขาก็บอกข้าพเจ้าอายอะตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ทำบุญอะไรเลยรักษาศีลโบสถครึ่งวันเท่านั้นเองแต่ได้วิมานขนาดนี้มาโมกขละพระโมกขละน่าจึงกลับมาแล้วก็มาบอกประชาชนแบบอย่างนี้ก็แล้วตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาก็เลยคิดว่าศีลโบสถมีอานิสงส์มากแค่ครึ่งวันยังไปเป็นเทวดาเลยโยมแต่เนคขมะเนี่ยมันเข้าข่ายของเนคขมะสังคโปนะอยู่ในสัมมาสังคโปในมรรคองค์8องค์ที่2เป็นเรื่องของปัญญาด้วยก็เรียกว่าออกจากกามออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วเนคขมะเนี่ยเป็นบารมีเป็นเนคขมะบารมีนั่นตรงนี้มันเป็นตัวที่สูงกว่าเนคขมะเมื่อรับศีลและทำอะไรเขาก็ต้องปฏิบัติเพราะว่าข้อ4เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดแทบไม่ได้เลยถ้าไม่พูดก็จะศีลบริสุทธิ์ถ้าพูดไปเนี่ยมันเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระตลกขนองก็โดนใช่ไหมไม่ใช่โกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนอย่างเดียวพูดส่อเสียดทิ่มแทงให้ไร้ป้ายสีเขาก็โดนพูดคำหยาบด่าทอกันก็โดนพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระตลกขนองก็โดนเพราะนั้นศีลสหะคือศีลรวมเนี่ยมันแต่ของในคำมาเนี่ยถ้าผิดแล้วสามารถแก้ไขได้ก็มีให้ว่าทุติยะตติยะถึง3ครั้งคือไม่ผิดอันเดิมถ้าผิดศีลแล้วทำไงโยมประจบยุ่งกับตัวสินขาดแล้วทำไงดียอมแก้ไขไงหรือเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆเรามาอีกกูตบอีกอย่างนั้นป่ะทำไงดีอ่ะ
นี่แหละนึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงพ่อโตก็ได้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปนี่ศีลมาแล้วศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจามาสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ให้ไปกระทบกระเทือนเดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือการรักษาศีลเพราะนั้นเราต้องใช้อะไรสำรวมล่ะใช้จิตใช่ไหมเราจิตกับกายอยู่ด้วยกันเราสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะฉะนั้นต้องใช้จิตที่มีสติซะด้วยจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่จึงชื่อว่าเป็นการรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติไปในตัวเลยเมื่อฝึกอย่างนี้ดูบ่อยๆเข้าจิตเกิดหยุดคิดขึ้นมาสมาธิแปลว่าควบคุมสติได้จิตหยุดคิดตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือไม่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ดับมันก็เกิดการควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายสติจะอยู่กับกายเนี่ยแหละสัมมาสมาธิงานมรรคองค์8ย่อๆที่อาตมากล่าวเสมอเลยบ่อยมากอยากให้โยมจับประเด็นนี้ไปประเด็นคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้แล้วท่านบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติเห็นไหมศีลคือตัวสตินะกายกับวาจาเราเนี่ยตัวที่เราต้องสำรวมระวังสมาธิคือควบคุมสติแค่นี้แหละมังมีองแปดย่อๆถ้าเราลองฝึกอย่างนี้ไว้เป็นประจำประจำเราจะเข้าใจก็เรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาดังนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อปฏิบัติตรงนี้เข้าแล้วเนี่ยเรารับศีลแปดชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วนะแต่จิตยังทำไม่ได้ก็เลยมาฝึกฝนเจริญสติฝึกสติจนกระทั่งหยุดคิดก็เกิดสมาธิขึ้นมาแต่นี้สมาธิเราจะอยู่ระดับไหนอะสมาธิมากน้อยแค่ไหนที่หยุดคิดได้นานแค่ไหนก็เป็นไปตามลำดับชั้นของพรหม20ชั้นตรงนั้นเองนั้นโยมไปเป็นพรหมแล้วเนี่ยปฏิบัติกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนกเขาเรียกว่าทุดงควัฏเนี่ยเป็นการขัดเกลามากขึ้นพระเจ้ายกย่องแต่ไม่ได้บังคับให้ทำใครจะทำก็ได้ผู้หวังความหลุดพ้นเท่านั้นที่จะมาฝึกปฏิบัติแบบนี้มันเป็นการขัดเกลามากขึ้นขัดใจหมดเลยไม่มีอะไรถูกใจเลยตุดงควัฏฉันอาหารมื้อเดียวโยมได้ไปแล้วเห็นไหมใช้ผ้าสามผืนนี่ก็ได้แล้วอยู่โคนไม้เป็นวัดนี่ก็โคนต้นไม้อยู่ป่าเป็นวัดตรงนี้ก็สมมติเป็นป่าได้นะแต่ป่าเล็กๆก็เนี่ยฉันอัตนาเดียวนั่งครั้งเดียวนั่งฉันครั้งเดียวแล้วก็ฉันภาชนะเดียวใช้ภาชนะใบเดียวด้วยนี่เป็นทุดงวัดเพราะฉะนั้นวัดนี้คือเป็นวัดทุดงเนคขมะก็เป็นเนคขมะทุดงแต่มาเราไม่ได้เป็นพระทุดงก็เป็นเนคขมะทุดงได้พระที่นี้ก็เป็นพระทุดงเพราะปฏิบัติทุดงขวัดไอ้ที่เราเห็นเขาเดินแบกอะไรนะสะพายย่ามแบกกดเข้าป่าอันนั้นเขาเรียกว่าเที่ยวทุดงเขาฝึกทุดงแบบนี้แล้วถึงจะเข้าไปเที่ยวได้เพราะนั้นถ้าไม่ฝึกไว้อย่างเงี้ยมือเดียวเนี่ยเวลาไปออกทุดงตามป่าตามเขาเนี่ยเดินไปบางทีทั้งวันไม่มีบ้านเลยโยมอดข้าวเหมือนกันยังก็ต้องฝึกอดข้าวฝึกอดนอนไว้บางทีก็ต้องเดินทั้งคืนเหมือนกันก็เดินกลางคืนมันก็ดีนะคนถ้าคนเคยเดินจะรู้ถ้าไม่เคยเดินแล้วจะไปเดินไงมืดจะตายก้าวกายไม่ว่าไอ้ตรงที่มืดมันกลับเป็นตัวสว่างที่ดีแต่ตอนสว่างมันกลับเจอปัญหาความรู้สึกหลายอย่างก็สัตว์ต่างๆสมมามันก็พักผ่อนแล้วกลางคืนจะมีไม่กี่ชนิดที่ออกหากินใช่ไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นทุดงที่โยมสามารถฝึกฝนเอาไว้ได้แล้วมันเป็นการที่เพิ่มเติมแล้วทุดงนี่ทำให้สมาธิตั้งมั่นทำให้ปัญญาเกิดได้ดีจะมีตัวนี้ขึ้นสติก็ดีถ้าฝึกฝนไว้เป็นประจำทีนี้ถ้ากล่าวถึงในเรื่องของที่ธรรมถามธรรมชาติเราสวดธรรมจักรตะกี้นี้พูดถึงเรื่องว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นะเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้จบ 42,000 พระธรรมขันธ์คืออภิธรรมมีถึง 42,000 งั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากจิตของพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยพระอรหันต์ล่ะมีอย่างนี้ไหมก็เกิดอภิธรรมได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเกิดสิ่งที่รู้ตามไม่ใช่รู้ขึ้นมาเองงั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วถึงจะรู้ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากพิจารณาพิธามในจิตของพระองค์แล้วเนี่ยหลังจากพิจารณาจบถึงเหตุปัจจโยมันก็เกิดเขาเรียกว่าฉับพลันรังสีออกไปรอบกายเลยเป็นแสงรัศมีพุ่งไปรอบกายนี่อนุภาพของอภิธรรมมันมีซับซ้อนกันอยู่พอสมควรนี่ใหญ่มากงั้นนี่ 42,000 ครึ่งหนึ่งใช่ไหมส่วนพระ
อะไรล่ะพระวินัยปิฎกวินัยก็มี 21,000 ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของศีลของพระจนกระทั่งถึงอริยศีลอริยวินัยก็ 21,000 ส่วนพระสูตรตันตปิฎกก็หรือพระสูตรก็มี 21,000 เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพระเจ้า 45 พรรษาที่พระองค์ทรงไปเผยแผ่ที่ไหนทรงแสดงธรรมที่ไหนก็เป็นสูตรขึ้นที่นั่นทรงแสดงกับชาวกาลามก็เรียกว่ากาลามสูตรทรงแสดงกับเวลัญชพามก็เรียกว่าเวลัญชสูตรอันอย่างนี้เป็นต้นอันในพระสูตรทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องราวที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมต่างๆในที่ต่างๆ45พรรษาเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับตัวปฏิบัติเลยเห็นไหมแต่ตัวปฏิบัติคือมัชฌาที่โยมสวดนั่นแหละนั่นคือการหมุนมงล้อธรรมจักรพระเจ้าตรัสรู้ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถทุกวันนี้ก็มีหลักฐานอยู่ที่นั่นแสดงกับปัญญวัคคีย์ทั้ง5พอแสดงจบลงมาเช้าใช่ไหมใครได้ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่ก็กล่าวมาเช้าแล้วเหมือนกันว่าเป็นพราหมณ์1ใน8พราหมณ์เขาเลือกมาแล้ว108เนี่ยแล้วก็มาคัดเหลือ8 8พราหมณ์เนี่ยอัญญาโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดตอนนั้นท่านอายุ16พระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดนะเพราะนั้นอายุแก่พระเจ้า16ปีใน7พราหมณ์เนี่ยจะพยากรณ์เป็น2นัยยะว่ากุมารเนี่ยถ้าออกถ้าอยู่ครองเมืองเนี่ยจะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชแต่ถ้าออกบวชจะเป็นสัตราเอกของโลกเป็น2นัยยะแต่ท่านอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์ท่านอัญญาท่านชื่อโกณฑัญญะพราหมณ์โกณฑัญญะพราหมณ์เนี่ยคนเดียวเท่านั้นที่บอกว่าเป็น1นัยยะนัยยะเดียวก็กุมารนี่จะต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วเขาก็ออกบวชไปชวนญาติๆใน5คนในปัญจวัคคีย์นี่ก็เป็นญาติกันหมดแหละแล้วเขาก็เรียกเขาก็ชวนญาติไปบวชเพื่อไปรอพระเจ้าออกบวชอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้ฟังธรรมตามอันนี้เขาเรียกว่าสาวกภูมิไม่ได้หวังพุทธภูมิพุทธภูมิต้องตรัสรู้เองพอฟังธรรมจบท่านอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเกิดเป็นพระโสดาบันขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาก็เกิดรัตนตรัยครบ3แต่ครั้งพระเจ้าตรัสรู้มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะหลังจากแสดงธรรมนี้จบลงเป็นสังฆรัตนะก็เป็นการยืนยันได้ว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ได้จริงบุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วพ้นตามพระพุทธเจ้าได้จริงท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ยืนยันถัดมาพอวันถัดมาปุ๊บท่านก็ออกไปบิณฑบาตท่านอัญญาโกณฑัญญะกับพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตส่วนอีก4พราหมณ์พระเจ้าไม่ให้ออกไปให้อยู่ในป่าก็ให้ทำแบบนี้แหละทำสติเรื่อยไปแล้วพอมาวันที่2ก็แสดงธรรมก็ท่านวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิก็สำเร็จตามลำดับวันละ1รูปวันละ1วันละ1วันสุดท้ายก็ไปแสดงเรื่องของอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรเป็นสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมาอนัตตาทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนจะบังคับบัญชาได้พอแสดงพระสูตรนี้จบลงก็ทุกองค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยนั่นคือในปัญจาแรกที่พระเจ้าหลังจากสำเร็จแล้วก็เดินโดยพระบาทเปล่าจากพุทธกยาไปเมืองพาราณสีตรงนั้นประมาณ270กว่ากิโลก็ตีถ้า280กิโลไปถึงสารนาถพอดีก็ด้วยอำนาจของอธิษฐานของท่านอัญญาโกณฑัญญะนะแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นพงก็เสด็จกลับไปเข้าเมืองราชคฤห์จากราชคฤห์ไปเคยไปอินเดียก็จะพอนึกออกกลับไปราชคฤห์เสร็จแล้วก็จากพาราณสีแล้วก็ย้อนกลับไปที่พุทธกยาอีกครั้งหนึ่งเพราะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ตรงนั้นหันหลังไปประมาณ2กิโลเท่านั้นเองก็เป็นที่อยู่ของท่านอุรุเวลากัสสปะเป็นชฎินทร์3พี่น้องแล้วก็ถัดไปตรงที่แม่น้ำมาเจอกันโมหินีกับเนรัญชลาเจอกันตรงนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของนาทีกัสสปะส่วนถัดไปอีกจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องของขยากัสสปะตรงนั้นอยู่ที่เมืองขยาเป็นอำเภออยู่ปัจจุบันเนี้ยอันเจดินถามพี่น้องนี่จะบูชาไฟฤาษีนั่นแหละแต่งเป็นชุดฤาษีและบูชาไฟก็มีฤทธิ์พระเจ้าแสดงฤทธิ์กับอุรุเวลากัสสปะเนี่ยเยอะมากเป็นร้อยๆอย่างท่านอุรุเวลากัสสปะก็ยังทิฏฐิก็ยังไม่เชื่อก็มองเห็นว่าโอ้
ธรรมดานี้อัศจรรย์สามารถแสดงฤทธิ์ได้เยอะแยะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเขาติดอยู่คำนี้จะแสดงไงมาเขาก็อัศจรรย์ทำได้แต่ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราจนกระทั่งมันเกิดน้ำท่วมขึ้นมาน้ำท่วมพวกสดินนี้ขนาดมีฤทธิ์ก็ต้องต่อเรือแล้วฤทธิ์สู้น้ำไม่ได้น้ำมันท่วมสูงเลยสูงเท่าท่วงหัวก็พายเรือมาก็จะมาดูที่ว่าสมณะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าให้อาศัยอยู่ตรงเรือนไฟพอมาดูมาถึงจุดปุ๊บก็มาเห็นความอัศจรรย์พระเจ้าเดินจงกรมอยู่ในน้ำน้ำจะล้อมรอบอยู่ในตรงที่วงเดินจงกรมจะไม่มีน้ำไม่เป็นความว่างอยู่นั่นแหละเขาก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาจนพระเจ้าก็มาตัดกับพราหมณ์นี้ว่าท่านจะไปดื้อตรงนี้อยู่ทำไมในเมื่อของจริงมันเป็นอยู่เช่นนี้แล้วท่านปลดตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยท่านก็จะเข้าใจก็จะถึงจุดนึงนั้นได้ก็เท่านั้นแหละเขาก็มาปล่อยใจตรงนี้ว่าคนเราก็ไม่ได้มีอะไรในที่สุดเขาก็ไม่เห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมาได้ก็สำเร็จแล้วก็อุลุเวลากัสสปะนี่จะมีบริวาร300ส่วนนาทีกัสสปะมี200แล้วก็ขยากัสสปะมี100เพราะนั้นก็รวมกันไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่500ขอไป500ส่วนน้องคนที่2 300น้องคนที่3มี200ก็มี 1,000 คนนะ 1,000 คนแล้วก็พร้อมกับหัวหน้าอีก3เป็น 1,003 พระเจ้าแสดงธรรมครั้งนั้นได้ถึง 1,000 กับอีก3แล้วก็ถึงจะกลับไปเมืองราชคฤห์ไปแสดงเพราะว่าชาวเมืองเนี่ยเขานับถือจดินพวกฤาษีพวกนี้มากถือว่าคลังศักดิ์สิทธิ์งั้นพระเจ้ามาปราบได้แล้วก็ต้องไปแล้วพอไปแล้วเนี่ยก็ให้กัสสปะเนี่ยแสดงฤทธิ์ให้ดูก็เหาะขึ้นไปก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าตอนเข้าเมืองราชคฤห์นี่ใครก็มองแล้วเอ๊ะสมณะนี่มาอย่างไรดูสง่ามีราศีมากก็สงสัยพระเจ้าก็บอกให้รู้เวลากัสสปะนั้นแสดงว่าอะไรคืออะไรแล้วจนกระทั่งชาวเมืองเริ่มใส่ศรัทธาขึ้นมาก็เลยได้สาวกอีกมากตอนนั้นก็ถือว่ากันว่าสำเร็จได้เป็นหมื่นๆเหมือนกันเพราะเจ้าพิมพิสารเมืองพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารได้พาบริวารออกมาแล้วก็มาฟังธรรมอันนี้ย่อๆอาจจะงงนิดนึงตอนนี้อาจจะมาจะกลับมาที่เรื่องของธรรมจักรจะกล่าวถึงที่ว่าเราได้อะไรจากตรงนี้มาเริ่มต้นสวดครั้งแรกพระเจ้าท่านตรัสว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างพระเจ้าคงฟังแล้วเนาะมีอะไรกรรมตุกัลลิกานุโยคกับอัตตกิลมิถานุโยคกรรมตุกัลลิกานุโยคก็คืออะไรเริ่มต้นจากง่ายๆว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดความชอบใจพอใจแล้วก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆชอบที่จะไปเห็นอะไรที่เราชอบก็จะอยากจะไปเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมหรือไม่ก็หาเข้ามาเพื่อจะมาดูมาเห็นประจำไว้ที่เราได้ยินเสียงใดก็อยากจะไปได้ยินอย่างนั้นอีกที่ชอบได้กลิ่นอะไรที่ชอบมันก็จะไปหากลิ่นแบบนั้นมานี่แหละคือเราเกิดมาเราค้นหาอยู่แต่เรื่องชอบกับชอบพอใจยินดีมีอยู่เรื่องนี้เรื่องนี้มันก็ทำให้เราไม่เข้ามาสู่การปฏิบัติเพลิดเพลินไปในอารมณ์แบบนั้นแต่ก็ไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องอะไรมันก็มีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ว่าจิตที่มันตั้งปรารถนาตั้งความอยากมาสมอยากก็ได้สมอยากเมื่อไม่ได้ก็โกรธบ้างอึดอัดขัดใจบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้อันที่สองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคในทางตรงข้ามกันไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดอะไรหงุดหงิดรำคาญใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทปองร้ายผูกใจเจ็บนี่เขาเรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมก็ไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเหนื่อยไหมเวลาโกรธเราจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงมันเหนื่อยไหมนี่พระองค์ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นแล้วเราจะทำไงอ่ะจะเข้ามาตรงกลางเราก็มีทางหนึ่งเนี่ยโชคดีที่โยมมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลท่านให้ไว้ง่ายๆท่านบอกว่าเมื่อเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่อยู่ตรงกลางนะเมื่อได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าไม่ได้กลิ่นที่ชอบใจก็ไม่ว่าไม่ชอบใจก็ไม่ว่าได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะตอนนี้จะนั่งอยู่มันจะเย็นจะร้อนหรือมันจะอ่อนจะแข็งที่นั่ง
ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยการเดินตรงนี้จะเข้าไปสู่สภาวะที่เรียกว่าอุเบกขามันเดินมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยสภาวะจิตเราจะอยู่กลางๆไม่อคติไม่เข้าข้างในนี่คือการถอนตรงนี้ออกเราไปดูองค์ของสติมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่ามีองค์3เองที่จะฝึกสติอาตาปีสัมปชัญโญสติมาอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสถ้าไม่มีความเพียรแล้วเครื่องเผากิเลสมันผสมอยู่ยังไงถ้าโยมเคยอ่านเคยสวดตรงนี้ก็จะรู้ว่าขันติปรมังสโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใช่ไหมอ้าวแล้วความเพียรความพยายามมันเกี่ยวข้องกันยังไงเราสังเกตว่าคนที่ขยันเนี่ยความเพียรคือความขยันคนที่ขยันเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนได้ไม่ค่อยจะงุนงิดไม่ค่อยจะอะไรมากแต่คนที่ขี้เกียจเนี่ยทนไม่ค่อยได้ใช่ไหมอะไรนิดหน่อยก็ไม่เอาแล้วอะไรนิดหน่อยก็งุนงิดรำคาญใจนี่จะสังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความขยันทำประจำเนี่ยความอดทนมันเกิดขึ้นมาเองอย่างโยมเริ่มต้นนั่งครั้งแรกเนี่ยนั่งบางทีสัก10นาทีมันก็ไม่ไหวแล้วเนาะก็เปลี่ยนละถ้าก็ไม่เคยนั่งนะมันกระสับกระส่ายถ้ามันไม่ทันใจนะใจมันทุกข์ที่ใจเนี่ยมันจะเร็วกว่านั้นมันเปลี่ยนพรึบเลยไปตามอารมณ์เลยแต่ถ้าเราทันใจได้เรากำหนดรู้กายรู้ใจปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเรานั่งวันนี้พอนั่งแป๊บหนึ่ง10นาทีเปลี่ยนละเอาเดี๋ยวนั่งไปอีก10นาทีเอาเปลี่ยนอีกแล้วอีก10นาทีเปลี่ยนอีกแล้วเอาพอแล้ววันนี้เอาวันต่อไปเราก็ไม่เลิกเราก็ทำต่ออีกก็นั่งไปนั่งไปนั่งมาเอ้า15นาทีมันยืดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเอาเราก็เปลี่ยนแล้วก็วันถัดไปก็ทำอีก20นาทีแล้วนะครับแล้วเขาก็ครึ่งชั่วโมงค่อยเปลี่ยนเห็นไหมทนได้ถึงครึ่งชั่วโมงนี่คือความอดทนที่มันจะพัฒนามาจากความพยายามของเราจากความขยันทำของเรานั่นเองนั้นตัวสำเร็จอยู่ตัวนี้เองท่านบอกว่าวิริยนะทุกขมเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรเพราะความขยันนี่เองอันนี้บุคคลไม่อยู่กับคนขี้เกียจแน่นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมรรคมีองค์8ท่านบอกควรให้เจริญขึ้นก็คือขยันนั่นแหละถ้าขี้เกียจเจริญมันก็ไม่เจริญให้หรอกใช่ไหมถ้าขยันมันก็เจริญสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้อาตาปีนะ1ตัวแล้วมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสัมปชัญโญสติมาสัมปชัญโญคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดนี่แหละเป็นสัมปชัญญะสติมาคือระลึกรู้ระลึกได้ก็คือแค่เอากายเอาจิตมานึกรู้ที่กายด้วยความเพียรกระทำเป็นประจำเท่านั้นเองนี่คือองค์ของมหาสติปัฏฐานการฝึกสติที่รู้กายเราตรงนี้คือตัวนี้เท่านั้นเองแต่ท่านมีต่อให้อีก2ข้อว่าวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังนี่อาตมาจะชี้เข้ามาถึงตรงนี้จะตรงกับจุดแรกที่บอกว่าไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างในข้อนี้ท่านบอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกทำยังไงเราจะถอนความพอใจไม่พอใจก็กล่าวแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เห็นชอบก็ไม่ว่าพอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าเมื่อเราถอนตรงนี้ได้อยู่บ่อยๆโยมจะเจอสติตัวจริงเกิดขึ้นสติจะมารู้ที่กายถ้าทำแบบนั้นอยู่ประจำนะเมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจิตจะเป็นกลางนี่แหละจะทำให้เราเห็นตัวเราได้ชัดเจนเป็นสติรู้สติมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดนิวรณ์เป็นตัวคิดตัวสังขารปรุงแต่งเป็นตัวคิดเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆหนักๆเข้ามันหยุดคิดนะโยมนี่หยุดคิดปุ๊บนิวรณ์ดับก็เป็นสมาธินั้นสมาธิแค่หยุดคิดนะขั้นที่กะสมาธินี่แค่หยุดคิดชั่วขณะแล้วก็หยุดคิดได้นานขึ้นตามความเพียรพยายามที่เราก็ทำสม่ำเสมอตลอดมาพอหยุดคิดได้นานๆขึ้นแล้วไงจนกระทั่งถึง20นาที30นาทีตรงนี้เป็นอุปจารสมาธินี่ก็เข้าขั้นฌานแล้วนะเป็นปฐมฌานเกิดได้แต่ถ้าทั้งวันไม่คิดอะไรเลยมีไหมเป็นอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นเลยติดอยู่กับกายได้ตลอดต่อเนื่องเพราะฉะนั้นกรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตจะอยู่ที่กายเท่านั้นอย่าไปคิดว่าต้องตามดูรู้จิตไปไอ้ตามดูรู้จิตเนี่ยถ้าเราดูอย่างเนี้ยมันจะตามอารมณ์ของจิตไม่ใช่จิตตัวจริงแล้วแต่ถ้าเรารู้กายไปเรื่อยๆพอมันเกิดสงบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดคิดให้เราเห็นนี่ตอนนั้นละจะเห็นจิตตัวจริงตอนนั้นให้กำหนดรู้ความคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็รู้ผ่านไปแบบนี้แหละ
ก็จะทำให้เราเริ่มเข้าใจเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมาได้เพราะนี่ลักษณะของไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเริ่มต้นเสร็จแล้วพระองค์ให้มาทำอะไรมาเรียนรู้เรื่องทุกข์อะไรบ้างที่ทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพลากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ท่านบอกว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเรามายึดมั่นถือมั่นว่าในขันธ์5ว่าเป็นตัวเราของเรามันเลยเป็นตัวนั้นทำไงเราจะคลายความยึดมั่นตรงนี้ได้ต้องรู้ความจริงของมันเนื่องการมารู้ความจริงตรงนี้เนี่ยที่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนให้อาตมาว่าสุดยอดแล้วล่ะถ้าใครสามารถทำตามท่านง่ายๆแล้วก็เป็นหลักการของการปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาไปด้วยกันวิปัสสนาคือการมารู้ความจริงของกายเราว่าความจริงเป็นยังไงที่เราเรียนรู้อาการฐานที่สองเนี่ยว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมันจริงหรือเปล่าเรายอมรับไหมถ้าอยู่ปกติมันไม่ยอมรับหรอกเพราะผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็ไปแวกมันหรอกใช่ไหมเล็บต้องสวยไม่งั้นก็ไปต่อมันฟันก็ต้องสวยไม่สวยก็ดัดหนังยิงแล้วเลยต้องสวยไม่สวยก็เครื่องสำอางเพียบเลยเห็นไหมเอามาปรุงแต่งตรงนี้เราหลงมันอยู่รู้ป่ะนี่คือสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเขาเรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเราหลงตัวนี้นี่คือความหลงในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นทำไงที่จะมารู้ความจริงได้คิดตอนนี้มันไม่ยอมรับหรอกงั้นท่านบอกว่าให้จิตสงบบ้างให้มีความสงบของจิตเกิดขึ้นหยุดคิดได้บ้างแล้วเนี่ยมันสงบแล้วเมื่อออกจากความสงบมันเริ่มคิดใหม่ท่านบอกว่าจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยจิตควรกับการงานออกจากความสงบจิตที่ควรกับการงานมี3ระดับด้วยกันสังเกตนะธรรมพุทธเจ้าจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอจะมี3ระดับระดับต้นก็เรียกว่าตื่นจากหลับเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆนี่จะรู้สึกมันยังโล่งๆอยู่เนาะยังไม่ได้คิดอะไรนี่หยาบระดับที่สองคือจิตออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยจิตจะเป็นกลางๆยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองนะไม่อคติตรงนี้ก็ใช้จิตตรงนี้พิจารณากายได้ระดับที่สามละเอียดที่สุดก็คือจิตออกจากฌานออกจากฌานในฌานจะละเอียดถ้าออกมาแล้วเนี่ยจิตจะออกดูในสภาวะเหมือนอุเบกขาว่างๆเฉยๆก็จะเป็นคนเฉยๆได้เพราะนั้นเมื่อเราทำจุดสงบเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่จะให้สงบจริงๆสมถะ40กองเราเอามาใช้ได้หมดเลยตั้งแต่พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเทวตานุสติอานุสติ10เอามาใช้ได้มีทั้ง40กองเราเอาตรงไหนมาใช้ก็ได้แต่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยผสมกันอยู่หลายอย่างอนาปานุสติอย่างนึงก็ดูลมหายใจแล้วก็กายคตาสติก็ดูเรื่องของอาการกาย32แล้วก็มีเรื่องของพุทธานุสติก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นพุทธานุสติบริกรรมธัมโมสังโฆกับธัมมะธัมมานุสติสังฆานุสติแบบนี้เป็นต้นดังนั้นวิธีการทำยังไงก็ได้ที่เราชอบรับประทานอะไรก็ทานตรงนั้นแหละไม่ต้องเหมือนใครคนอื่นก็หรอกเราชอบตรงนี้เราก็ทำของเราตรงนี้เมื่อทำแล้วเรารู้สึกว่ามันสติดีมีสติอยู่กับกายได้ดีมันรู้สึกว่าวางความคิดได้ดีเราก็ทำวิธีนั้นไปเลยแล้วก็ทำวิธีนั้นเรื่อยไปเจาะมันอย่างเดียวไปเรื่อยเลยอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายอย่างเราจะไม่สำเร็จถ้าจะพิสูจน์ต้องพิสูจน์อย่างหนึ่งอย่างน้อยก็7วันดูลมหายใจก็ดูไปเลย7วันดูกายก็ดูกายไปเลย7วันลองดูว่าอย่างไหนที่เรามันเข้ากับจริตของเราได้เราก็ค่อยๆพัฒนาตรงนี้ไปงั้นเมื่อทำสงบแล้วจิตสงบคือหยุดคิดเราจะรู้ว่าเนี่ยนั่งอยู่เฉยก็นั่งอยู่แบบนี้แหละก็รู้กายอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้คิดอะไรนะชั่วขณะมันชั่วขณะเดี๋ยวหยุดปุ๊บมันคิดอีกแล้วมันหยุดปุ๊บมันคิดอีกแล้วหยุดปุ๊บมันคิดอีกแล้วไปเรื่อยนะเข้านะคิดแล้วก็ปล่อยคิดแล้วก็ปล่อยคิดแล้วก็ปล่อยแต่เราก็จะดูกายเรื่อยไปพยายามตั้งมั่นรู้เรื่อยไปคือทำเป็นหน้าที่เลยว่างานตอนนี้เราจะดูลมสมมติเราดูลมอ่ะเราก็ดูลมไปมันจะได้ยินเสียงอะไรก็ได้ยินก็ปล่อยไปก็ดูลมนะมันจะคิดอะไรก็รู้มันคิดก็ปล่อยไปก็ดูลมเขาก็พยายามจะดูเข้าไปเรื่อยๆแต่อย่าไปจดจ้องที่เดียวถ้าจดปุ๊บเนี่ยมันปิดออกแล้วเหมือนโดนบังคับจิตนี่บังคับไม่ได้ไม่บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับใครได้ตัวเรายังบังคับเราไม่ได้เห็นไหมเราเลยเกิดปัญหามากมายเพราะเราบังคับไม่ได้จริงๆแล้วอาตมาก็เคยบอกว่าจริงๆโยมรู้กันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมาถึงเนี่ย
รู้หมดแต่อดไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องมาฝึกอดมันดูว่าจะทำยังไงอดใจอันมาฝึกใหม่ๆก็เอามันแบบทุกอย่างมันจะกินก็ไม่กินมันจะนอนก็ไม่นอนมันชอบอันนี้ก็ไม่เอาเอาที่ไม่ชอบเราสวนทางตัวเองไปเรื่อยอย่างเงี้ยทะเลาะกับตัวเองไปไม่ไปทะเลาะกับใครเลยทีเนี้ยมันก็จะอยู่กับตัวเราเยอะขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าขัดใจตัวเองขัดใจเราจะขาวขัดใจคนอื่นไม่ขาวหรอกมีเรื่องใช่ไหมเพราะนั้นพยายามขัดใจเราแบบเนี้ยขัดไปขัดมาวันหนึ่งเราจะชนะไม่ต้องมากแค่นั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยเวลาของการนั่งเนี่ยตั้งสัจจะเลยใน1ชั่วโมงนี้เราจะไม่ลุกไปไหนจะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละสัจจะครั้งแรกที่ครั้งถ้าโยมทำได้นี่ชนะใจไปครึ่งแล้วมันจะหงุดหงิดมันอยากจะไปหลบหลบโอ้โอ้สู้ไม่ไหวใช่ไหมให้เราไม่โอ้สู้ไม่ไหวก็อยากจะออกนู่นจะออกนี่ไม่ไปเออมันจะไปกูไม่ไปกูจะนั่งตรงนี้แหละจะสงบไม่สงบก็จะนั่งตรงนี้แหละจนกระทั่งมันถึง1ชั่วโมงได้โยมชนะแล้วเริ่มทำแบบนี้ไปต่อไปโยมจะทำอะไรก็สำเร็จไม่ยากนะนี่ง่ายๆเริ่มต้นหยาบๆไปก่อนต่อไปเราค่อยๆตั้งไปทีละอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะสู้เนี่ยอย่าไปสู้แบบโมทุลุดุดันสู้แบบใช้ปัญญาเราต้องดูกำลังเราด้วยจะสู้กับอะไรยังจะมาอยู่ในสัจจิกเนี่ยก็ต้องดูกำลังเรานะทำได้แค่ไหนบางคนว่าอยู่เพื่อไม่ให้มันง่วงก็ไม่ใช่ก็ไปหาวิธีการหาอะไรมากาแฟบ้างอะไรบ้างใช่ไหมพอมันหมดลิตรกาแฟยอมหลับชึบเลยหลับง่ายมากเลยไม่ต้องกลัวนอนไม่หลับเนี่ยเอาเก็บไว้ใช้ได้เวลานอนไม่หลับโยมก็มานั่งแบบเนี้ยเนมไปเลยอ๋อวันนี้นอนไม่หลับดีเลยได้โอกาสแล้วเนสจิกเลยบอกกับตัวเองงั้นรับรองแป๊บเดียวโยมนั่งเดี๋ยวหลับ มันสุดยอดนะใจเรานี่มันก็เรียกว่ามันเจ้าเล่ห์มากดูให้ดีเถอะไม่ต้องไปโทษใครเลยไม่ต้องไปว่าใครเลยเรานี่แหละมันมีหมดทุกคนโยมว่าแต่เราจะเห็นมันหรือเปล่าตัวนั้นเองตัวนี้เป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยเนสจิกเนี่ยเป็นการที่จะทำสติต่อเนื่องเพื่อจะรู้จักไอ้ตัวนิวรณ์ตัวง่วงนี่แหละไอ้ง่วงเหงาเหานอนเบื่อหน่ายท้อถอยนี่มันเป็นยังไงที่อยู่ไปอาตมาเคยเล่าฟังอาตมาเคยทำเนี่ยไม่ง่วงแล้วนะโยมเอออยู่สบายตาใสเออสบายมากแต่เอ๊มันปวดเมื่อยนั่งเป็นไงเอาไปยืนยืนก็แล้วเดินก็แล้วมันก็ยังปวดเนี่ยมันปวดมากเลยเอ๊มันเป็นไงเอาเดี๋ยวพักหลังหน่อยก็แล้วกันเนาะขอพิงนิดเดียวโยมเชื่อไหมพอที่พิงปุ๊บมันหลับปั๊บเลยโอ้มันเจ้าเล่ห์มากต้องลองดูเองที่จะเข้าใจเพราะนั้นเขากติกาคือห้ามเอาหลังไปแตะนั่งก็ห้ามเอาต้นไม้เป็นสาระไม่ได้เอาไปพิงไม่ได้เรียกว่านอนได้ไหมได้แต่ไม่ให้เอาหลังแตะนอนไงอ่ะก็สีหัสายญาติ นอนอย่างนั้นได้ห้ามเอาหลังลงก็แล้วกันไม่รู้ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่ห้ามเอาหลังไปแตะกับอะไรเลยแล้วเชื่อไหมจะยอมทำได้เนี่ยนะต่อไปเนี่ยมันจะอยู่แบบไม่ต้องคิดอะไรมันไม่รู้เวลาด้วยทำจมจะทำงานอะไรก็ทำไม่ต้องเกี่ยวกับเวลาเลยมันสามารถอยู่ได้มันไปเองถ้าเคยผ่านแล้วนะก็จะได้เป็นประโยชน์เยอะคือถ้าข้ามตัวนิวรณ์ตรงง่วงได้เนี่ยมันจะไม่ขี้เกียจละพอไม่ขี้เกียจความเพลินก็เกิดขึ้นเยอะเงาจะเพลินพยายามได้แต่ตัวเดินเนี่ยจะเป็นการเดินเนี่ยสะสมสติทำให้สติมีกำลังเวลาเกิดสมาธิปุ๊บมันจะตั้งมั่นได้กว่าแต่ถ้าไม่เดินไว้เลยนั่งอย่างเดียวเวลาเกิดสมาธิบางทีมันตกระวังวูบมันเนี้ยสติอ่อนมันก็เลยหลับชึบเลยหลับเลยโยมนั่งบางทีมันหลับไม่เอียงเยอะหรอกนะไม่ต้องถึงกับวูบลงไปหรอกบางทีมันเอียงนิดเดียวหลับแล้ว ก็ต้องลองค่อยๆดูสังเกตมันถึงว่าให้สังเกตเพราะนั้นอิยบทอะไรก็ได้ที่เราจะทำยืนเดินนั่งนอนว่าไปเรื่อยๆกลางคืนแล้วไม่ต้องไปตั้งว่าเมื่อไหร่ยังไงทำแบบสติให้มันต่อไปเรื่อยๆเหมือนเราเดินเนี่ยเราลองทดลองดูนะเราเดินไปไหนก็แล้วแต่เดินพูดนู่นคุยนี่คิดอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเนี่ยมันจะรู้สึกเหนื่อยนะแต่ถ้าเราโยมเดินก็รู้ตัวไปเรื่อยๆขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้อ้าวโหมาทั้งไกลแล้วไม่เหนื่อยเลยเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองลองดูก็ได้แล้วเราจะเจอประโยชน์ตรงนี้ได้นั้นตัวเดินเนี่ยเป็นการออกกำลังกายออกกำลังใจได้ดีเพราะฉะนั้นต้องเดินเยอะแล้วยืนเนี่ยสงบได้เร็วเวทนามันเกิดเร็วพื้นเท้ามันจะร้อนยืนอยู่เดียวๆเนี่ยน้ำหนักเราที่กดทับที่เท้าเราเนี่ยมันก็ต้องเท่าไหร่ล่ะ50 60 70โลใช่ไหมกดทับอยู่สักเดียวมันจะเริ่มร้อนแล้วที่พื้นเท้าแต่เราไม่มีใครเคยเท้าไหมแต่กลัวเอง
กลัวแล้วก็ขยับลองแกล้งไม่ขยับมันดูสิมันจะขยับก็บอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกหน่อยผัดมันมั่งทีเวลาเราจะผัดวันประกันพรุ่งอย่างอื่นได้ใช่ไหมลองมาผัดดูมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวนะขอดูอีกหน่อยอีกนิดนะไม่มาโยงข้ามอารมณ์เฉยๆเลยเป็นการรักษาโรคนะยืนอยู่เงี้ยว่าพื้นเท้าเรามีปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยเพราะว่ากดทับไปแล้วมันร้อนใช่ไหมมันก็เกิดมันก็ต้มน้ำไอ้ตรงนี้ก็เดือดมันก็ไหลเวียนทำให้เลือดลมเราไหลเวียนถึงสมองได้จากยืนเฉยๆเนี่ยแต่ก็มีเทคนิคหน่อยนึงนะอย่าไปเดินให้ขาตึงถ้าขาตึงแล้วยืนนานๆแล้วเดี๋ยวนั่งไม่ลงขาแข็งใช่ป่ะใครคงเคยไหมเพราะว่าไอ้ตรงหัวเข่าเรามันเป็นโชคอับใช่ไหมโชคอับมันต้องงอได้แต่นี่เราไปตึงปุ๊บเนี่ยไอ้เส้นเอ็นเนี่ยมันจะไปกดทับเส้นเลือดเวลาเราทำตึงๆลองจับดูก็ได้ตรงข้อพับเนี่ยงั้นเราก็เวลายืนแล้วเราก็งอมันไปนิดหนึ่งย่องอหัวเข่าเล็กน้อยแล้วยืนดูเหมือนจะยืนไม่ค่อยอยู่แต่ยืนไปยืนมาอ้าวเป็นชั่วโมงก็ยืนได้ส่วนมากจะมาที่สอนคอร์สอยู่เนี่ยโยมทำกันได้ชั่วโมงหนึ่งยืนได้สบายไม่เคยทำมาเลยนะก็ทำได้ด้วยวิธีการเนี่ยมันมีเทคนิคนิดหน่อยวิธีการเราหาวิธีของเราเขาเรียกอุบายอย่าไปทำอะไรที่ต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องหาวิธีที่อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมทดลองไปเรื่อยแบบลองทำแต่ตั้งใจก็จะได้ผลเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือแม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเราไม่เข้าไปแล้วใช่ไหมรู้แล้วไหมว่านี่เข้ามาทางสายกลางอันนี้สาเหตุที่เรามาฝึกของธรรมจักรตรงนี้เพราะอะไรมันก็มีเหตุมาจากเดิมจากต้นเดิมเรียกว่าอวิชชา8ที่โบราณเขาใช้คำว่ามืด8ด้านใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกเลยมืด8ด้านไปหมดเลยใช่ไหมนี่คือความมืดอวิชชาคือความมืดคือความโง่คือความหลงตัวเดียวกันมืดไม่รู้มันก็โง่จริงไหมแต่ใครมาว่าโง่แล้วโกรธตายเลยทั้งที่มันก็ไม่รู้จริงๆใช่ป่ะแล้วมันก็หลงนะหลงไม่รู้ในที่สุดแล้วอวิชชาเป็นเหตุในอวิชชา8ที่เรามาเคยกล่าวไว้คราวที่แล้วก็ว่ามันมี8อย่างด้วยกันเขาเรียกว่ามืด8ด้านใช่ไหมคนโบราณเราสุดยอดมากมีมืดอันที่หนึ่งอะไรไม่รู้อดีตชาติเราเป็นอะไรถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เรามาจากไหนข้อที่2ไม่รู้เราการเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันเรามาเข้าท้องแม่ยังไงอันที่3เราไม่รู้ว่าอนาคตที่เราจะตายไปเนี่ยเราจะไปไหนนี่คืออวิชชาไม่รู้แล้วอันที่4คือไม่รู้ทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจอันที่5ไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัยอันที่6ไม่รู้การดับของทุกข์อันที่7ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8อันที่8ไม่รู้กฎธรรมชาติกฎอิทัปปัจจยตาที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับก็เรียกว่าถ้าพูดถึงในนี้ในวงนี้ก็เรียกว่าวงปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมันมี12อาการด้วยกันที่ตั้งเป็นวงนี่คือวัฏจักรที่หมุนวนอยู่อย่างนี้เราเกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วก็เพราะการหมุนวนอยู่อย่างนี้เองอาตมาก็มาพูดแบบขำๆไม่ขำนะแต่คนโบราณนี่เหมือนกันมันบรรลุไทยนี่แหละท่านทำไว้สุดยอดมากคนที่เคยมาคงเคยได้ยินแล้วเนาะถ้ารุ่นเก่าๆจะได้ยินเคยได้ยินคำว่าฝนเอ่ยแต่มันถึงตกไหมเขาร้องเป็นเพลงเลยนะใครเคยได้ยินมั้งฝนเอ่ยแต่มันถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องใช่ไหมกบเอ่ยแต่มันถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะท้องมันปวดท้องทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบใช่ไหมโยมแม่แล้วข้าวทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องนี่คือวัฏจักรที่ทำให้เราหมุนเวียนเกิดตายโดยที่เราออกจากวงนี้ไม่ได้เมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นเกิดธรรมจักรขึ้นก็มาบดขยี้ตรงนี้ออกไปได้งั้นปริศนาธรรมตรงนี้เราจะแก้ตรงไหนจะออกช่องไหนดีโยมออกช่องไหนได้มีช่องออกไหมปริศนาธรรมข้อนี้แก้โดยขี้เมานะโยมขี้เมาจริงตอนสมัยอาตมาดื่มเลยแหละนั่งคุยแล้วก็ร้องเพลงนี้แหละร้องไปร้องมาไอ้เพื่อนก็ถามไอ้แล้วมันจะออกไงวะมันก็วนอยู่ในวงนี้นะวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้มันขึ้นมาเองเลยนะอาตมาก็บอกไปตีกบมาแก้มเราได้ไหมโยมว่าได้ไหม
นี่เป็นตัวแก้ที่ถูกด้วยนะกบคือตัวเราเพราะนั้นเราไม่รู้ตัวเรานี่ไงมันเลยยึดตัวเรานี่ไงนั้นเราต้องตีตัวเราเนี่ยให้แตกว่ากายเราเนี่ย32มันเป็นยังไงมันมีอาการ32ยังไงมันเป็นธาตุ4ยังไงมันเป็นขันธ์5ยังไงนะแล้วก็มารู้เรื่องจิตว่าจิตเราเนี่ยมันคิดอะไรวันๆนึงมันมีอะไรถ้าเรามารู้ตรงนี้ได้นี่ก็เรียกว่าตีแตกเมื่อกบมาโดนเอามาแก้มเราซะแล้วกบเสร็จแล้วกบก็ไม่ร้องใช่ไหมกบก็ไม่ร้องฝนก็ไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบใช่ไหมแล้วก็ท้องก็ไม่ปวดนี่คือตัวดับมันจะดับตัวหนึ่งแล้วมันก็จะดับทั้งหมดแต่ถ้ามันเกิดกบมันเกิดมาเมื่อไหร่มันก็ร้องอีกฝนก็ตกอีกใช่ไหมท้องก็ปวดพอท้องมันปวดมันก็ร้องมันก็ต่อเนื่องกันแบบนี้นี่คือตัวเกิดเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือช่องเกิดกับช่องดับดังนั้นต้นเหตุของทั้งหมดมันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเกิดมาจากอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุทำให้เกิดรูปนามคือกายกับใจเมื่อรูปนามเป็นเหตุก็ให้ทำให้เกิดอายตนะอายตนะ6กับข้างนอกเมื่อเกิดอายตนะก็เกิดผัสสะทั้งอายตนะภายนอกกับภายในกระทบกันตาไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงจมูกไปกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดเมื่อกระทบกันแล้วเกิดอะไรว่าผัสสะกระทบตาเห็นรูปแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเกิดเวทนาชอบก็สุขก็เวทนาไม่ชอบก็ทุกข์ใช่ไหมโยมนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ชอบมีก็ทุกข์ก็สับก็สายเมื่อไหร่จะเลิกทีว่าพูดเลยก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าชอบก็อาจารย์พูดต่อไป นะสุขกับทุกข์อยู่แค่นี้เองสังเกตได้ดีนะเราไปเพลินสุขยังไงทุกข์ยังไงเพราะเมื่อเวทนาเกิดเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอยากได้แล้วมาชอบแล้วก็อยากจะได้มาเห็นไหมตัณหาแปลว่าความอยากและไม่อยากอยากในกามคุณทั้ง5ก็เรียกว่ากามตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีก็ภวตัณหาอยากไม่มีไม่ให้เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็วิภวตัณหานี่คือตัณหา3เพราะนั้นเมื่อเกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานเมื่ออยากได้เมื่อได้มาแล้วก็ยึดเอาไว้แล้วเมื่อไม่ได้ก็ยึดความไม่ได้ไว้เหมือนกันเจอมาอะไรก็โกรธอีกมันก็ยึดทั้งหมดนะยึดทั้งดีและไม่ดียึดทั้งอยากและไม่อยากดังนั้นอุปทานเป็นเหตุให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดภพอยู่ที่จิตนี่ถ้ายอมยึดความโกรธไว้เยอะนี่ภพอยู่ที่จิตแล้วเวลานั้นตายไปแล้วก็จะไปเกิดที่ภูมิภูมิอะไรภพโกรธไปอยู่ที่ภูมินรกแต่โลภไม่มากๆอยู่ที่ภพที่จิตก็ไปเกิดที่ภูมิเปรตอสุรกายอสุรกายนี่จะเป็นกลัวขี้กลัวมากๆก็ไปเกิดที่อสุรกายถ้าหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงก็ไปเป็นอะไรก็ไปเป็นภูมิของจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้ามีศีล5ยึดไว้ศีล5ไว้เยอะเป็นภพของศีล5ยงก็มาเกิดเป็นมนุษย์ภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่เกิดเพราะนั้นภพเป็นเหตุให้เกิดการเกิดเป็นภูมิเกิดดังนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามสภาวะที่เราเก็บเอาไว้นี่เองมันจำหมดเลยนะเมมโมรี่เราเนี่ยดีก็จำไม่ดีก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำจำหมดเลยอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำจำเสร็จแล้วกรองลงไปอีกจิตใต้สำนึกกรองลึกลงไปอีกจิตไร้สำนึกสามชั้นฉะนั้นจิตสำนึกคือการที่เห็นที่รู้แต่แล้วมันก็จะกรองลงไปเรื่อยๆงั้นบางทีเรานึกออกนึกไม่ออกก็เห็นเนี่ยถ้ามันลงไปแล้วฉะนั้นเรามาดูตัวนี้ว่ามันทำอะไรกับเรามากตัวสัญญานี่เองทำให้เกิดภพใช่ไหมเสร็จแล้วภพนี้ทำให้เกิดไปเกิดภพต่างๆเมื่อเกิดการเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นชาติชาติเกิดเป็นภพมันไอเป็นภูมิมนุษย์ก็เป็นชาติมนุษย์เมื่อมีชาติเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรยงเกิดแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นเกิดแล้วต้องแก่เนาะก็มีชราแล้วก็ต้องตายมรณะแล้วก็มีโสกะปริเทวะโศกเศร้าลำไรลำพันทุกขโทมนัสสุปายาสะความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจต่างๆดังนั้นแสดงว่าการเกิดปุ๊บแล้วมันก็ทุกตลอดเส้นทางไม่มีสุขเลยเพราะนั้นชีวิตมนุษย์ไม่มีความสุขเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปถ้าเรามาเห็นสภาวะจริงๆของมันการเกิดดับแล้วเราจะเห็นแต่แค่นี้เท่านั้นเมื่อทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นสุขเกิดขึ้นอย่างเรานั่งเนี่ยทุกข์จะดับ3ขั้นตอน
เพราะนั้นมรรคองค์8นี่คือมรรคเมื่อเราเดินมรรคเราฝึกสติด้วยความเห็นชอบแล้วมันก็จะเกิดในขั้นต้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรนั่งอยู่นานๆก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็จะเห็นทุกข์แล้วทุกข์เกิดขึ้นท่านบอกว่าทำไงพระเจ้าบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ด้วยปัญญาปริญญายันติเมภิกขเวใช่ไหมให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเมื่อกำหนดรู้ทุกกายทุกใจตรงนี้จบปริญญาเลยในนั้นก็บอกว่าปริญญาถูกป่ะไปดูในหนังสือที่เขาสวดธรรมจักรก็ได้แค่กำหนดรู้ทุกเท่านั้นแหละจบปริญญาแล้วนะแต่ถ้ามารู้เหตุของทุกก็จะเป็นปริญญาโทถ้าไปรู้การดับของทุกนี่ด็อกเตอร์ละจบเลยเพราะดับทุกคือพระนิพพานดังนั้นพอรู้ทุกเกิดขึ้นเรากำหนดรู้ด้วยปัญญาเดิมทีเราคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนทุกทั้งหมดเป็นเราแต่ถ้าเรากำหนดรู้เราก็จะเห็นว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงนั่งอยู่นี่มันปวดเนี่ยกายมันเป็นยังไงแล้วก็ใจเป็นยังไงเวลากำหนดรู้ที่ใจเนี่ยไม่ทันหรอกนะจิตจะเร็วมากจิตเราเนี่ยเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะการที่เรากำหนดเนี่ยนึกแค่นึกนั่นเองนึกปุ๊บเนี่ยไม่ทันมันหรอกแต่ทำไปเถอะทำเมื่อไหร่ที่มันมาทันเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละโยมจะเจอสภาวะก็เรียกว่าธรรมะเกิดนั้นการที่เราฝึกสติเนี่ยเพื่อให้ทันอารมณ์ตรงนี้เท่านั้นเองให้กายกับจิตเนี่ยมันจะพร้อมกันปุ๊บรู้พร้อมกันได้ตรงนั้นแหละดังนั้นเหมือนเก้าอี้ดนตรีก็แย่งนั่งไปเรื่อย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 หนักๆก็นั่งปุ๊บทันปุ๊บเมื่อไหร่ก็เอาละชนะตรงนั้นเองเพราะนั้นการกำหนดรู้ตรงนี้พยายามฝึกนะส่วนมากพอทุกข์แล้วจะทำไงก็หาวิธีแก้ใช่ไหมแต่จริงๆมันทุกข์ไปแล้วไปแก้ไงก็ทุกข์ไปแล้วรู้สึกทุกข์แล้วอะแก้ไปก็ไปคิดหาวิธีก็เลยทุกข์เพิ่มกว่าไปอีกไม่รู้ตัวในโลกปัจจุบันเราทำอย่างนั้นกันเนี่ยเพราะนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาไหลกลับมาเลยสติมาปัญญาเกิดกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยสมมติเรารู้เอาเรามีตั้งมั่นอยู่ที่ลมเราตั้งไว้อย่างเงี้ยเกิดทุกข์แล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ดูลมกำหนดรู้กายตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเหมือนก็กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละนึกเฉยๆนึกปลึบไปแล้วก็มานึกที่ใจแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ดูลมแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมยังนั่งทนได้ไหมถ้าทนได้ก็นั่งก็ดูลมไปถ้าทนไม่ได้ล่ะนี่แหละทุกตัวจริงเกิดขึ้นแล้วนี่เขาเรียกว่าเรียนรู้ทุกไม่ได้ทำให้มันทุกแต่มันทุกแล้วเกิดเราก็กำหนดรู้เป็นการเรียนรู้พอรู้ทุกปุ๊บเป็นไงทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนเราก็ต้องค่อยๆช้าๆแต่เนี้ยเราเสียโอกาสตรงนี้ไม่เยอะพยายามทําช้าๆตอนที่จะเปลี่ยนเรารู้สึกทุกข์อยู่ก็มือเขาออกไปก่อนมืออยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็คำกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าดูทุกข์ไปด้วยนะสังเกตไปด้วยพอขยับปุ๊บแล้วก็นั่งใหม่แล้วก็กลับมาเราสังเกตที่ทุกข์อยู่ไหมดับไปแล้วใช่ไหมนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธตัวที่หนึ่งเห็นไหมเมื่อเรารู้ทุกข์เห็นทุกข์ตัวทุกตัวจริงแล้วแต่แล้วเมื่อเราขยับเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกหายไปพอทุกดับไปเป็นไงก็สบายขึ้นเนาะตะกี้นี่มันโดนบีบคั้นโอ้โหไม่ไหวมันปวดพอเราเปลี่ยนปุ๊บอ้าวหายใจก็รู้สึกสบายขึ้นนี่ความสุขเกิดขึ้นแล้วแต่เล็กๆอยากจะรู้สึกได้ก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมเราต่อไปนั่งไปนั่งไปมันก็เป็นอีกแล้วเห็นไหมมันก็กลับมาอีกแล้วมันไม่ไปไหนออกเพราะไงมันก็จะต้องทุกข์แน่กายมันธาตุสี่พอมันเริ่มทุกข์ใหม่แล้วก็กำหนดรู้อีกรู้กายรู้ใจแล้วก็กำหนดเมื่อกี้นี่เรารู้แล้วนี่ว่าอิริยาบถมันบังทุกข์เลยทำให้เราไม่เห็นในชีวิตประจำวันนี่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถขยับนู่นขยับนี่เราก็เลยไม่เห็นตัวนี้แต่พอมานั่งนานๆเป็นเรื่องยืนนานๆก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์แม้แต่นอนนานๆก็เป็นทุกข์เราสังเกตตอนที่เราตื่นใหม่ๆนะลองพรุ่งนี้เลยก็ได้นอนหลับปุ๊บเนี่ยพอตื่นปุ๊บอย่าเพิ่งขยับกำหนดรู้ทุกข์ในการนอนเลยดูตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเราจะเห็นสัมผัสเห็นทุกข์ได้หรือว่าดูอย่างง่ายๆก็ได้ว่าเรานอนท่าไหนเราตื่นมาแล้วท่ายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เหมือนเดิมแสดงว่ามันทุกข์แล้วมันทนไม่ได้มันก็เปลี่ยนมันเองเลยเนี่ยใช่ไหมดิ้นหัวกับหางก็มี มันก็ทุกข์เยอะนะดิ้นอยู่เลยเพราะนั้นกำหนดรู้ได้แต่ตอนตื่นได้นะโยมจะสงบได้ทั้งวันเลยตอนตื่นเนี่ยสำคัญพยายามกำหนดรู้ตรงนี้ให้ได้งั้นเมื่อรู้ทุกปุ๊บเราก็กำหนดรู้ไปแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมไปอำนาจที่การบีบคั้นของทุกเนี่ยมันจะทำให้เราหาที่พึ่ง
ตอนนี้เราพึ่งลมเนี่ยจิตมันก็จะมาตั้งที่ลมได้มากขึ้นแต่การจับลมในขั้นต้นเนี่ยจับลำบากนะขั้นต้นเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยท่านบอกเอาไอ้ดีบทหลักก่อนนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนก็คือรู้แบบเนี่ยเรานั่งอยู่แล้วก็กำหนดรู้ที่ศีรษะปลายเท้าอุดทางปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกลงไปนึกขึ้นมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังขึ้นลงขึ้นลงก็วนไปรอบกายแค่นี้แหละดูไปแล้วมันอยากจะเห็นแต่มันไม่เห็นหรอกแต่ดูไปดูมามันจะเห็นการเคลื่อนไหวของลมแล้วจิตมันเริ่มมันก็กายมันเริ่มสงบนะวาจาก็ไม่พูดก็สงบแล้วแต่นี้จิตก็รู้อยู่ดูไปรู้มามันจะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวคือลมไม่เห็นหรอกแต่เห็นการกระทบของลมที่ผ่านร่างกายไปเนี่ยตั้งแต่ปลายจมูกเข้าไปโพรงจมูกผ่านไปด้านลำคอกึ่งกลางท้องอกไปจนถึงท้องเราจะเห็นการหมุนเวียนเคลื่อนไหวของมันกระทบผ่านตรงนี้จะพอจับได้กับอีกตอนหนึ่งตอนที่ทุกข์บีบคั้นตรงนี้แหละเนี่ยนั่งอยู่มันทุกข์เนี่ยเราก็ตั้งดูที่ลมจิตมันจะมาพึ่งที่นี่แหละดูลมถ้าดูลมตั้งมั่นได้มันตั้งมั่นอยู่ที่ลมดูเรื่อยไปเรื่อยไปตรงนี้รู้สึกอยู่ไหมอยู่แต่ว่าไม่มีอิทธิพลไม่มีอิทธิพลเนี่ยมาบีบคั้นเพราะจิตเราเบนประเด็นไปแล้วไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงลมหายใจมันก็ดูลมเรื่อยไปดูไปนั่นนะเข้ามันถึงเวลาของมันว่าไงอยู่แม่เก่งมากเนสชิกมาหลายปีแล้วคนนี้ก็เนตลอดเลยนะดูที่เดินก็เราจะอยู่ถึงตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจจะแซงคิวคนมีบุญน่ะได้ปฏิบัติตลอดมันก็ลูกศิษย์หลวงปู่ทองบานมีหลายท่านเหมือนกันปู่สอนให้ภาวนาพุทโธอยู่อย่างเดียวเขาก็อยู่ไงเขาก็อยู่ภาวนาไม่พูดหรอกเห็นอะไรก็ไม่ว่าได้ยินอะไรก็ไม่ว่าก็พุทโธนึกคิดอะไรก็พุทโธก็ไม่ว่าพุทโธเรื่อยไปเลยพอตายแล้วปรากฏว่าเผากระดูกเป็นพระธาตุโยมไม่น่าเชื่ออยู่เป็นคนธรรมดานี่แหละก็ไม่ต้องมาตั้งท่าอะไรไม่ต้องไปมีสมมติกับอะไรเขาอยู่บ้านเขาก็อยู่เขาไปอย่างนี้แหละแต่เขาภาวนาไว้เรื่อยไปเลยจิตมันจะเข้ามาเพราะว่าคนอายุมากๆเนี่ยจะปล่อยวางทุกอย่างแล้วมันหมดสภาพไงก็ปล่อยวางไม่อยากจะทำอะไรหรอกนั้นการมารู้ตัวบ่อยๆมันจะทำให้ได้ง่ายขึ้นเนื่องการปฏิบัติเนี่ยคนสูงอายุจะทำได้ดีนะเพราะมันปล่อยวางได้เยอะแล้วไงแต่คนหนุ่มคนสาวนี่ยังมีตัวปล่อยยังมันเพิ่งเริ่มตัวยึดก็ไปเยอะแต่ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ก็ปล่อยมันก็ปล่อยหลุดได้เหมือนกันอันนี้ต่อมาตรงที่มาดูทุกข์อยู่ใช่ไหมทุกข์มันก็เกิดเพราะไอ้ตรงนี้มันเหมือนกับว่าไอ้เนี่ยสายยางมันงอใช่ป่ะธรรมชาติมันตรงแต่นี้สายยางมันหักน้ำก็ดันมามันก็ดันไม่ไปมันก็เป็นหนังชาที่หนังก่อนดันมากๆเขาก็ไปปวดที่เนื้อแล้วเขาก็เข้ากระดูกเห็นไหมมันก็ดันมันอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยไอ้ตัวปั๊มมันก็ปั๊มเรื่อยปั๊มตลอดเวลาใช่ป่ะปั๊มไปเรื่อยน้ำก็ฉีดออกไปก็ไปออกน้ำเลือดเรานั่นแหละดันไปดันมาแต่เราตั้งมันอยู่ที่ลมดูลมขณะเข้าถึงเวลาของมันก็ไปได้เองตรงนี้เขาเรียกว่าข้ามาลมมันก็ดับไปเองเลยนะเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยมันก็ดับไปเลยอยู่ๆมันก็เย็นวาบขึ้นมาเลยจากข้างพื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะได้ตรงนี้เป็นการดับทุกข์ขั้นที่2เป็นนิโรธตัวที่2ขั้นกลางแล้วดับไปเองโดยธรรมชาติอย่างที่ธรรมากล่าวขั้นต้นน่ะที่อัญญาท่านอัญญากนัญญะได้อุทานออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ดับไปแต่มันใช้การเวลาเท่านั้นเองแต่นี้อีตอนที่ยังไม่ดับเนี่ยเพราะอะไรเราถึงได้เป็นมันมี2ประเด็นอันที่1คือเราอยากจะให้มันหายไปความปวดเนี่ยอันที่2คือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่คืออยากและไม่อยากนี่คือเหตุของทุกข์เราไปเห็นสมุทัยแล้ว
ห็นไหมท่านบอกให้ละตัวนี้เสียเราก็ละไอ้ความอยากที่จะให้มันหายหรือไม่หายตัวนี้จบเราก็มาดูลมเลยมันก็มาตั้งมั่นที่ลมเนี่ยตั้งไปนั่นแหละเข้าไอ้นี่ดับเองตามธรรมชาติตามกาลเวลาของมันนี่ดับขั้นที่สองนะเป็นนิโรธตัวที่สองเพราะนั้นเราเรียนรู้ทุกเรารู้นิโรธด้วยแล้วเราก็รู้สมุทัยด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราฝึกสติอยู่ในมรรคองค์8เห็นมั้ยสำรวมระวังกายกับวาจาแค่นี้เองไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละจิตมันจะไปคิดอะไรที่เราทนไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันกระวนกระวายจิตเราเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำวิธีว่ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆมันคิดอะไรก็ไม่ว่าจะคิดก็คิดไปไม่สนใจเราจะสนใจในเรื่องลมหายใจเราก็ดูแต่ลมตั้งมันเลยจะเกิดการตั้งมันของลมได้แต่แล้วพอดูไปเนี่ยบางทีกำลังดูลมอยู่เพลินๆอยู่ๆมันเกิดใกล้ๆจะสงบแล้วนะอยู่มันเกิดคิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหชัดเจนมากเลยตรงนี้บางทีเราอาจจะเกิดรำคาญเห็นไหมเอ๊ะจะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้อย่าไปว่าอย่าไปวิจารณ์เขาจะคิดอ้าวคิดไปเราก็ถอยหลังมานิดทำจิตถอยหลังมานิดแล้วก็นั่งดูเลยคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยไปเราจะเห็นการเกิดดับของจิตในขณะนี้แล้วนี่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาตอนเรานั่งอยู่เรารู้กายานุปัสสนาพอนั่งไปเกิดเวทนาใช่ไหมเป็นเวทนานุปัสสนาเวทนาทุกข์เกิดขึ้นพอเปลี่ยนนิยบททุกข์ดับไปนี่เป็นสุขเวทนาก็คือเวทนาแต่อุเบกขาเรายังอาจจะยังไม่มองไม่ค่อยเห็นสภาวะที่เฉยแต่ก็สัมผัสเองอ่ะใช้สังเกตเอาทีนี้พอเรามาถึงขั้นนี้จิตคิดอย่างเงี้ยนี่เป็นจิตตานุปัสสนาจะเห็นการเกิดดับของจิตแล้วจิตคิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้ก็ดับไปดับไม่ดับไม่รู้แต่เราปล่อยแล้วขั้นต้นมันยังไม่ดับทีเดียวหรอกแต่ขั้นต่อไปมันจะเป็นพัฒนาขึ้นไปเองกำหนดรู้ก็ดับไปจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดดับตอนนี้จิตเราสงบแล้วจิตเรามันนิ่งดูสังเกตไหมฮะถ้าจิตไม่นิ่งจะเห็นการเกิดดับของจิตไม่ได้การลักษณะดูจิตก็คือตรงนี้ไอ้ตัวที่ดูนี่แหละมันนิ่งนี่คือผู้รู้เกิดแล้วมันจะรู้ตรงนี้มันนิ่งดูอยู่เนี่ยมันนิ่งก็เกิดดับก็เกิดกำหนดรู้ก็ดับเกิดก็ดับเกิดก็ดับอยู่เงี้ยไอ้ตัวนี้นิ่งอะตัวที่ดูนั่นทำจิตถอยหลังมาแล้วดูมันคิดดูไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นนิโรธตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าดับที่จิตงั้นดับที่กาย2ขั้นตอนดับที่จิต1ขั้นตอนถ้าใครสามารถเกิดดับที่จิตตรงนี้เราสามารถทำตรงนี้ได้แล้วมันจะเกิดสว่างขึ้นมาเองโยมที่บอกนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างใช่ไหมสมุทัยเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นเราอยากและไม่อยากท่านบอกให้ละตัวนี้เสียเราก็ละมันแล้วก็มาที่ลมซะนะมาที่ลมแล้วก็ละไอ้ตรงที่ปวดปล่อยมันไปช่างมันแล้วก็ดูลมไปนี่ละตรงนี้เดี๋ยวทุกข์มันดับมันเองตามธรรมชาติเมื่อทุกข์ดับเราก็เกิดเห็นการเกิดการดับของทุกข์ก็เป็นนิโรธนี่เองเพราะฉะนั้นนิโรธที่ดับจากกาย2ขั้นตอนคือ1เปลี่ยนอิริยาบถเราจะเห็นการพอทุกข์ดับเราจะเห็นสุขเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าดับโดยธรรมชาติที่มันดับไปเองเราจะรู้สึกสุขมากขึ้นมันจะเย็นโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจขึ้นมาเลยตรงข้ามกับทุกข์อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจตรงนี้จะเห็นสภาวะขึ้นมาได้แต่ถ้ามาดับที่จิตเห็นการเกิดดับของจิตจนกระทั่งมันเกิดสว่างขึ้นมาเนี่ยโยมจะเห็นช่องทางของคำว่าบรมสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเส้นทางมรรคมีองค์8ที่เราเดินอยู่เนี่ยมันจะเกิดสุขตลอดเส้นทางเพราะเราเรียนรู้ทุกข์แล้วทุกข์เห็นการดับของทุกข์มันเกิดสุขขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่เราทำให้ทุกข์นะแล้วก็ไม่ใช่ไปหนีทุกข์พยายามดูให้รู้แล้วเปลี่ยนนิบทเราก็ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปสู้แต่ว่าไอ้จะสู้ได้เนี่ยตอนนั้นปัญญาต้องเกิดแล้วมันจะมีกำลังสู้ขึ้นเราเปลี่ยนไปเอ้าก็เปลี่ยนแล้วนี่วะตะกี้นี้มันปวดพอเปลี่ยนมันก็หายนี่นะใช่ไหมเอาเปลี่ยนอีกเอ๊ะมันก็หายนี่นะให้ลองไม่เปลี่ยนดูที่มันจะตายป่ะจิตมันเริ่มสู้เป็นแล้วก็ลองดูที่มันจะเป็นไงเอ้ากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ดูลมมันจะตายยังไงแบบมันก็ดูลมดิเพราะลมนี่เป็นตัวตั้งสำหรับเราคนจะตายไม่ตายก็อยู่ที่ลมนี่เองนะหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายน่าตายจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาตั้งมันที่ลมมันเป็นการประคองตรงนี้ได้ในที่สุดแล้วมันก็เกิดการดับตรงนี้ได้แล้วก็อันที่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราดับที่จิตแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสว่างของจิตขึ้นมาเราจะรู้สึกสบาย
รู้สึกว่ามีความสุขเบาสบายมากเลยนี่คือเส้นทางของการปฏิบัติเพราะนั้นในองค์ของการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่ามีอะไรสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกตาต่อมาให้ถึงฌาน4พร้อมเทวสีทั้ง5เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางของฌานก็ปฏิบัติไปถ้าใครมีปิติเนี่ยก็เป็นอันว่าประเมินได้ว่าเคยปฏิบัติเรื่องฌานมาแล้วเพราะนั้นก็ใช้วิธีนี้วิตกวิจารมี2ลักษณะ1คือวิตกวิจารลมหายใจดูลมไปเรื่อยดูไปดูมาเนี่ยเดี๋ยวลมเข้ายาวก็มีเข้าสั้นก็มีลมออกยาวออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดเห็นไหมลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อนป่ะเดี๋ยวก็สัมผัสได้เองอ่ะเดี๋ยวค่อยๆจิตจะเริ่มเข้าไปสู่ความละเอียดนี่เขาเรียกว่าวิตกวิจารเป็นวิปัสสนาเหมือนกันประเด็นที่สองคือเมื่อจิตสงบอย่างที่จะมาบอกวิธีการที่หลวงพ่อสอนเนี่ยทำจิตสงบเมื่อสงบแล้วก็กำหนดรู้ความสงบกายสงบใจแล้วเมื่อออกจากความสงบก็พิจารณาขันธ์ก็เรียกว่าปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5อันนี้พระพุทธเจ้าให้กับพระสารีบุตรแล้วก็ให้มาบอกต่อกันมาในสมัยพุทธกาลนี่ลูกศิษย์พระสารีบุตรนี่ท่านสอนเรื่องของมรณานุสติให้ระลึกถึงความตายนึกถึงความตายแล้วมันก็สลดใจเนาะจิตก็จะตกวูบตกผวังแล้วก็สงบได้เร็วเหมือนกันนึกถึงความตายแล้วเร็วหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ก็ตายจริงๆแต่ไม่ตายก็เรียกว่าตายก่อนตาย คือท่านก็สอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยลูกศิษย์ก็ไปทำปฏิบัติก็สงบได้เร็วฮะพอจิตสงบก็มีความสุขสบายมีความสุขแต่พอออกจากสงบมาอ้าวทุกข์อีกแล้วเห็นในนู่นก็ทุกข์เห็นในนี่ก็ทุกข์ก็รู้สึกไม่สบายใจเอาเข้าไปสงบใหม่พอสงบอีกก็สุขอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนี้หนักเข้าหนักเข้าพอตอนนี้เข้าสงบเอ๊ยอยู่ในโลกมันสุขจังเลยพอสงบอันนี้มันมีความสุขเพราะฉะนั้นให้มันสุขอย่างนี้ตลอดไปเลยพอเข้าสงบเป็นสุขปุ๊บก็เชือดคอเลยตายตายไปหลายศพเหมือนกันจนกระทั่งเรื่องถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์ก็ทรงบัญญัติขึ้นมาว่าต่อไปนี้ภิกษุห้ามฆ่าตัวเองภิกษุใดฆ่าตัวเองเราปรับอาบัติถือว่าเป็นอาบัติก็ตอนนี้ทำไงปฏิบัติแล้วห้ามฆ่าตัวเองทำไงก็ปฏิบัติอีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้อีกออกมาก็ทุกข์เอ๊ะจะทำยังไงก็หัวดีมกันนะฉลาดก็ไปหาโจรให้โจรช่วยฆ่าให้หน่อยเพราะว่าเอาอะไรแรกอ่ะก็นี่ไงเสื้อผ้าเพราะผ้ามันหายากสมัยนั้นก็เอาผ้านี่ให้แต่เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะขอทำสมาธิก่อนพอทำสมาธิปุ๊บเข้าสมาธิเสร็จอ้าวฆ่าเลยจนก็ฆ่าตายตายไปอีกหลายศพเหมือนกันจนเข้าถึงหูพระเจ้าเจ้าก็ประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติว่าต่อไปนี้ภิกษุฆ่าตัวเองหรือให้ผู้อื่นฆ่าเป็นอาบัตินะไม่ได้แล้วก็หันไปถามพระสารีบุตรสารีบุตรเธอสอนลูกศิษย์อย่างนี้หรือท่านสารีบุตรก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตรัสว่าเธอสอนไม่ผิดหรอกเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำสงบได้เร็วแต่ว่าคนไม่มีปัญญาเขาจะทำแบบนี้แหละแต่ทำไมพระเจ้ารู้แล้วทำไมปล่อยให้เขาตายนี่เป็นบุพกรรมที่เขาจะต้องทำมาเขาจะต้องได้รับแบบนี้พระองค์จะทราบตรงนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยถึงพระเจ้าเคยตรัสเสมอว่าพระองค์ไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้พระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางใช่ไหมเป็นผู้ชี้เท่านั้นเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เราเท่านั้นเองเป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคไปนั่นก็ว่ากล่าวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเคยได้ยินแล้วดังนั้นตรงจุดเนี้ยพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่าเอาอย่างนี้สิสารีบุตรต่อไปนี้เธอก็ให้ที่เธอจะสอนลูกศิษย์ต่อไปเนี่ยให้สอนปัญจกกรรมฐานคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจแล้วก็ระบุไว้ด้วยว่าอุปชาองค์ใดก็แล้วแต่ที่จะบวชคุณบุตรให้เป็นภิกษุเป็นบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเนี่ยจะต้องให้กรรมฐาน5อันนี้ถ้าไม่ให้ปรับอาบัตินี่ก็ซ่อนไว้นะมันเป็นเคล็ดลับที่ซ่อนไว้ในนี้ถ้ายอมสังเกตทำไมท่านให้ผิดจริงๆตัวสำเร็จอยู่ตัวนี้เองเพราะเราหลงตัวนี้ไงเมื่อละความหลงได้มันเกิดความสว่างขึ้นมาเข้าใจเพราะนั้นในการที่จะทำวิปัสสนาในขั้นนี้ท่านก็เลยบอกว่าหลวงพ่อก็เอามาทำย่อๆทำสงบเมื่อสงบแล้วออกจากความสงบยกจิตขึ้นพิจารณาเลยให้ยกจิตขึ้นพิจารณายามที่สงบออกจากสงบนะตอนที่สงบสามารถคิดได้ก็คิดไป
นะแสดงว่ายังสงบไม่ถึงถ้าสงบถึงเนี่ยมันจะคิดไงก็คิดไม่ออกมันจะเฉยไม่มีความคิดอะไรแต่เมื่อออกจากสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเลยอันที่หนึ่งตะกี้นี้พิจารณาลมหายใจอันที่สองคือมาพิจารณาตรงจุดเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังก็พิจารณาว่าผมมีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ไหนก็อยู่บนทิศะรอบๆทิศะมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเส้นๆฝอยๆเนาะแล้วก็มีสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศผมนี่มันจะงอกยาวมาทุกวันนะตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปมันก็จะงอกไปเรื่อยๆแล้วมันก็หลุดร่วงหล่นไปทุกวันเหมือนกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเพราะสัตว์อื่นมันไม่เคยล้างเราจะเห็นภาพชัดแล้วก็พิจารณาไปขนตัวร่างกายทีละอย่างไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเมื่อพิจารณาไปอย่างเงี้ยพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปบางทียังไม่ถึงหนังบางทีก็พอถึงหนังก็เหมือนกันพอครบพิจารณาถึงหนังบางทีอาจจะเกิดขนลุกสู้ซ่าชูชันขึ้นมาเกิดขนพองสยองก้าวบางคนก็เกิดอาการปลื้มออกปลื้มใจน้ำตาไหลก็มีบางคนก็นั่งแล้วเหมือนกับกายมันจะพองออกพองออกบางทีก็นั่งแล้วเหมือนกับกายจะหนักอึ้งไปเลยนั่นไงกำหนดรู้ปิติเกิดขึ้นแล้วปิติมี5อย่างนั้นเกิดปิติแล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตจิตเอาไว้นี่คือสภาวะที่วิตกวิจารเกิดปิติขึ้นก่อนจะปิติมันจะมีปราโมทย์เบิกบานเล็กน้อยแล้วก็เกิดปิติขึ้นเสร็จแล้วพอออกจากปิติเราก็เอาละวันนี้พอจบแค่นี้วันต่อไปแล้วก็มาปฏิบัติใหม่ตามสงบออกจากสงบก็พิจารณากายเราทิ้งจิตดวงนี้ไปเยอะมากจิตดวงที่ออกจากความสงบนี้เองพอเราปฏิบัติเสร็จแล้วพออ้าวออกสมาธิอ้าวแผ่อุทิศกุศลแผ่เมตตาไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ประคองจิตดวงนี้เอาไว้เป็นจิตที่มีค่ามากตรงนี้เราลืมกันไปแล้วลองใช้ตรงนี้ดูแล้วเราจะเกิดทั้งสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปเรื่อยๆเดินไปด้วยกันเดินคู่กันไปพิจารณาไปพิจารณาไปนี่มันจะเกิดอะไรเมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นความจริงอะว่าโอ้ทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยเราเกิดมาต้องเป็นขี้ข้าทำความสะอาดกายเราอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมเราก็จะเห็นความจริงตรงนี้ได้มันก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นของกายเราได้ก็เรียกว่าถอนอุปทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละค่อยๆถอนไปเรื่อยๆที่พิจารณาไปมันถอนไปสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยจนกระทั่งมันเต็มของมันเนี่ยพอมันหยอดไปจนเต็มกระปุกได้ปุ๊บเนี่ยสภาวะหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏให้เราเห็นเลยปรากฏขึ้นมาเองไม่ได้คิดเอาแต่บนพื้นฐานของความที่เราคิดไว้ด้วยเหมือนกันก็มีส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นคำว่าญาณรู้เนี่ยมันจะเกิดโดยที่ไม่ได้คิดจากการฝึกสติจนชำนาญจนสติมีกำลังมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นใครบอกว่าญาณรู้รู้จากความคิดนี่เป็นวิปัสสนึกละไม่ใช่เพราะฉะนั้นญาณจะรู้แบบไม่ต้องคิดจะเกิดขึ้นมาเองเลยงั้นลองสังเกตดูให้ดีทำไปแล้วบางทีเราได้ไปตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้ก็มีเวลาปิติเกิดเราก็ปิติปลื้มแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยมันก็คาอยู่นานแล้วไม่รู้จักจุดดับเพราะนั้นเมื่อปิติเกิดให้รู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตจิตไว้อันนี้จะรู้แหละพอเราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้ไปหนักๆเข้าพอมันออกจากปิติก็จะรู้สึกได้แล้วเราก็เริ่มทำใหม่แล้วก็ไปลักษณะนี้พอสงบออกจากสงบพิจารณากายออกจากสงบพิจารณากายตอบหนักเข้านะครับมันก็จะเกิดปิติขึ้นเองนะแต่อย่าคิดให้อยากได้ปิติมันก็ไม่ได้หรอกแต่เราคิดพิจารณาไปเรื่อยๆจิตมันไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนอ่ะมันแค่รู้ไปอยู่ก็เกิดสภาวะขึ้นมาเองพอปิติเต็มรอบปุ๊บมันเต็มกําลังของมันเนี่ยเกิดจนเต็มกําลังแล้วเนี่ยตอนนี้พอปิติดับมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าจิตสงัดเหมือนกับเงียบแบบเหมือนจะวังเวงชั่วขณะเนี่ยมันก็เกิดความสุขเบากายเบาใจเรียกว่ากายเบาจิตเบาขึ้นมาเหมือนจะเหาะจะลอยได้เนี่ยขั้นตอนนี้นี่เป็นสุขเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจนี่เขาเรียกว่าสุขในฌานส่วนมากจะติดตรงนี้กันอยู่เหมือนกันที่เขาเรียกว่าติดสุขนั่นแหละไม่ได้กำหนดดังนั้นการกำหนดเป็นความจำเป็นไม่ได้กำหนดให้ดับแต่กำหนดให้รู้แล้วปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยๆมันชั่วขณะเท่านั้นเองพอสุขเกิดขึ้นปุ๊บจนกระทั่งสุขเต็มกำลังตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพอสุขเต็มกำลังแล้วออกจากสุขมันก็จะเกิดเอกคตาขึ้นก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวต่อไปบางทีเรานั่งๆอย่างเงี้ยอยู่ๆมันเกิดบูบหายไปเลยกายที่นั่งๆเนี่ยกายไม่มีไม่เห็นกายเหมือนหายไปเลยความรู้สึกมันไปรวมอยู่เป็นเด่นเป็นดวงอยู่เฉยกายเดียวจิตเดียวกายกับจิตไปรวมกันอยู่
เนี่ยแหละจิตเดิมแท้ไม่ทำอะไรก็เรียกประพัดสอนสว่างอยู่อย่างนั้นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีนั่นแหละเข้าไปสู่จิตเดิมแท้เป็นปฐมฌานปฐมมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคนั่นเองนี่เราเริ่มเดินเส้นทางโสดาปัตติมรรคต่อไปก็ทำให้ชำนาญเป็นวสีไงจนเป็นยอดยานของใจกลับไปกลับมาพี่นากันกลับไปกลับมาในที่สุดก็เกิดสภาวะที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาก็สู่โสดาปัตติผลเข้าใจเนาะหายสงสัยสงสัยไหมพอเข้าใจเนาะสงสัยป่ะสงสัยถามตอนนี้มีเวลานิดหน่อยหรือไม่กล้าถามอีกหรือไม่ถามเพราะเข้าใจแล้วแสดงว่าถึงแล้วใช่ไหมอนุโมทนาก็ไม่สงสัยนี่วิจิกิจฉาดับศีลปัตตาปามาสก็ไม่รูปคำศีลแล้วศีลเข้ามาอยู่ในใจแล้วมั่นคงเพราะการสมาทานศีลเนี่ยสมาทานจากพระเขาเรียกว่าสมาทานวิรัติแต่เมื่อกลับไปอยู่บ้านเนี่ยใช้สัมปตะวิรัติเจตนางดเว้นด้วยตัวเองต่อหน้าองค์พระก็ได้แล้วก็ไตรตระคมพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5แค่นี้แหละภาษาไทยได้ศีลแล้วนั่นแหละถ้าเราทำงี้ไว้บ่อยๆมันมีเจตนาด้วยตัวเองเห็นไหมเจตนามันเกิดขึ้นแล้วเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อมีเจตนาในกรรมดีเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นรักษาศีลแล้วเราก็สำรวมระวังกายกับวาจาทำไว้บ่อยๆหนักๆเราก็จะเกิดเป็นคนที่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนี่ตอนนี้กรรมจะน้อยลงแล้วกรรมไม่ดีจะน้อยลงมันก็จะเกิดเป็นกรรมดีอัตโนมัติขึ้นมานี่ก็เรียกว่าละชั่วทำดีอัตโนมัติถ้าทำตรงนี้บ่อยเข้าจิตศีลเข้าไปอยู่ในใจเลยใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกว่าไงไม่ทำแล้วกลัวผิดศีลกลัวบาปนี่กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วเพราะมีเทวธรรมก็เรียกว่าลายเกรงกลัวตบาปใช่ไหมฮะนี่ศีลเข้าไปอยู่มั่นคงเมื่อศีลมั่นคงแบบนี้ได้นี่โสดาก็เข้าไปใกล้แล้วศีลปัตตปามาสไม่รูปคำศีลแล้วมั่นใจเข้าไปในใจแล้วเป็นศีลของมนุษย์สมบัติชัดเจนแล้วก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รู้เข้าใจในกายเราแล้วว่าไม่ใช่ของเราของพ่อมาให้มา20อาการของแม่ให้มา12อาการเอ้าไม่ใช่ของเรานะถึงเวลาเขาก็เอาคืนแล้วก็มารู้ว่าถ้าบ่แบ่งแล้วเป็นธาตุ4ก็ทุกคนก็เหมือนกันหมดนะส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำคือ20อาการนี่เป็นธาตุดินนี่คุณพ่อให้ส่วน12อาการเป็นธาตุน้ำคุณแม่ให้ส่วนธาตุไฟก็ใช้อะไรให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นแก่ก็ธาตุไฟอันนี้ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสแล้วก็ธาตุลมล่ะก็ต้องหายใจเอาเองหายใจเข้าหายใจออกนี่เราก็มีเหมือนกันแค่นี้เองมันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เห็นอยู่ต่อไปแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานยังไงแล้วโยมจะเริ่มเข้าใจในการทำงานของขันธ์5จะเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็มันมีแค่เกิดแล้วก็ดับต่อเนื่องกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรเราจะเห็นเข้าใจตรงนี้ได้ว่าสภาวะของความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันเป็นยังไงมีอยู่เนี่ยแต่มันไม่ใช่มีเป็นตัวอยู่เห็นแต่มันไม่ใช่เหมือนเราถอดชิ้นส่วนของรถคันนึงออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นรถแล้วเป็นอะไรอันเราก็ถอดอยู่ทุกวันเนี่ยถอดไปได้นะวิธีการเนาะเข้าใจก็เอวัง เดี๋ยวเวียนเทียนกันรอบสองแล้วไปลอยกระทงป่ะเที่ยงคืนก็ลอยกระทงกันเนี่ย ก็สุดท้ายก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในปเนจัลัยวิวัจยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอโชคดีเจริญพรไม่ถึงเมื่อเช้าเขาบอกภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงจาตุมหาราชิกาจาตุมหาราชิกาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงชั้นดาวดึงตรงนี้ถึงที่ไหนไม่ถึงหรอกเนี่ยคนไทยเราเสียข้อเดียว